มาเหนือนะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีกับครัวของเราอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะโอ้หลายคนเป็นพระเอกที่รอที่จะเป็นเชฟทั้งหลายแต่คุณแม่เริ่มต้นจากดอกไม้เล็กๆที่น่ารักสิ่งเล็กๆที่ว่ารักเนี่ยคือดอกพิกุลสวยงามมากนะคะคุณแม่ก็เฝ้าสังเกตเลยเนี่ยเป็นดอกที่มีกดลงไปหน่อยก็จะมีหนามเล็กๆเป็นดอกพิกุลรู้จักดอกพิกุลไหมลูกจ้ะอ๋อที่มันร่วงลงมาเนี่ยเหรอแม่พิกุลดอกพิกุลแล้วก็วันนี้แน่นอนค่ะทองก้อนมาพร้อมกับผัดชาไรตะบองเพชรจ้ะชนิดแคคตัสแบบชนิดดอกชื่อเรียกว่าดอกพิกุลสวยมากสวยมากสวยมากเลยค่ะเนี่ยเราเนี่ยมีครัวที่หลายคนถามว่าทำไมครัวเราถึงงามอย่างนี้สมัยก่อนนะลูกนะเวลาใครๆเขานานๆแล้วเขาพูดอย่างนี้ทีบอกผมก็ไปหานั่งเก็บอย่างนี้แหละดอกพิกุลดอกพิกุลจ้า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 วันนี้เรามีผัดชาเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมรายการของเราที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเราคือเปลี่ยนกลางอากาศเลยผัดชาแม่อ้าวไม่มีหรือไม่มีอ้าวตายแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าวันนี้เจ้าพลมานี่เร็วพลสปอนเซอร์ใหญ่ของเราพรเพชรห้องเย็นพรเพชรเขาจะเป็นเจ้าภาพวันอะไรอังคารพุธพฤหัสสำหรับอาหารทะเลที่จะเอามาเราต้องมีตู้แช่เย็นแล้วล่ะค่ะใช่เอ้ยมีคนถามคุณแม่ใช่ไหมว่าต้องการใครช่วยอะไรใช่ไหมเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามากันอยากได้ฝาหม้ออบ2อันเอาไว้ปิ้งกล้วยนี่เราบอกก่อนเลยไม่ทันจะทำอะไรก็กินเลยนะเนี่ยไม่ใช่แม่มันสงสารตัวเองเวลาที่จะปิ้งกล้วยแจกในสังฆะทีนึงเนี่ยต้องมาก่อเตาถ่านควันขโมงโฉงเฉงแบบหมูลมควันเลยฟังไปแล้วทองก้อนน่าสงสารมากพลว่างั้นไม่รู้ใช่ครับฮะน่าสงสารหรือพลพลอยู่ฟังใคร อยู่ฟังใครคิดดีนะคะคือสรุปว่าห้องเย็นพรเพชรเขาจะเอาผักอาหารทะเลสดอาหารทะเลสดมาให้เราอาทิตย์ละ3วันเป็นหลักโอ้แต่ทองก้อนแมลงวีแมลงวันตองหน้าเธอไม่ใช่พึ่งไอเนี้ยหวานแมงวันไม่ได้แอมลูกหรอกเพราะฉะนั้นมาเจอเนี่ยค่ะรสเด็ดอามาพลเราถือเข้าไปลูกป่ะมาด้วยกันนี่มันมีมีอะไรครับเอ๊ะไอ้สตอผู้ชมเราอีก2คนนะคะเบลบิวออนและแคทค่ะมาลูกมายืนตรงนี้เราจะยืนอยู่ตรงนี้เหรอลูกไปตังไปตังมาไม่ใช่ตังไปตรังมาจังหวัดตรังไปจังหวัดตรังมาจ้าเห็นสตอขายเยอะก็เลยคิดถึงแม่ก็เลยหิ้วมาอันนี้ซื้อเองเป็นสิ่งอัศจรรย์มากเลยคิดถึงแม่เธอมามากเลยลูกคิดถึงแม่นะคะซื้อสตอมาฝากสตอซะไม่มีอ่ะมาเดี๋ยวพลมาด้วยกันตรงนี้มายืนตรงนี้ลูกมาอันนี้พี่ตามเองก็ได้ไหมอ้าวเหรออ้าวงั้นคนอยู่นี่ตามอะไรคะเอากระเทียมเข้ามาก่อนอ้าวเอาพลดีกว่าพลล้างมือยังมาคุณแม่ใส่ให้พลตามกระเทียมเข้าไปก่อนกระเทียมเข้าไปก่อนเยอะไหมครับลูกนั่นแหละแม่เนี่ยคุณแม่เขาปอกอีกแล้วแม่ก็จะอดถามไม่ได้ว่าทำไมเขาต้องปอกตามเพราะว่าการตำกระเทียมก่อนเพราะอะไรกะปิมันจะได้ไม่คาวกับเอาหมดไหมครับลูกได้แม่ใส่ได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวขอลูกเล็งสตอก่อนสตอเป็นผักที่คุณแม่กินเป็นตอนไปสวนโมกชัยยานะผมว่าผมซื้อเยอะนะทำไมมันได้แค่นี้วะแสดงว่าลูกอะขี้เหนียวเปล่าแม่ซื้อของฝากเนี่ยซื้อเยอะอยู่แต่ว่าเวลามันเอาออกจากฝักแล้วอะมันเหลือน้อยคนตำให้แบบบุบๆเลยนะลูกจากนั้นเนี่ยดีกว่าไปฟิตเนสอีกนะพลเนี่ยพลพูดได้นะพลจะพูดภาษาอะไรก็พูดได้นะพลถ้าแม่บอกผมกับแม่บอกพลนี่ความหมายคนละอย่างไงใช่ถ้าแม่บอกผมเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่มันไม่เป็นใบ้ถ้าแม่บอกว่าพลพูดได้นะไอ้นี่ไม่เป็นใบ้แน่นอนถ้าแม่บอกพลเนี่ยเป็นการอนุญาตเราก็มีเนี่ยค่ะพลเขาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีอ้าวค่ะต่อไปเป็นอะไรอีกคะลูกอุตสาหะศัพท์ภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษได้ไหมแม่ได้สามารถพลทำได้ทำเลยลูกโอเคส่วนเดี๋ยวจะให้แทรกศัพท์ภาษาอังกฤษให้ด้วยแล้วกันนะครับจ้ะมีเด็กๆดูแล้วอยากจะเรียนรู้ใช่ใช่ใช่เราก็จะมีส่วนผสมก็คือมีครกก่อนครกเนี่ยไม่มีครก
แต่ใช้อุปกรณ์จริงๆเรียกว่า apparatus หรือว่าตัวของมันน่ะเรียกว่าคือ grinder grinder คือเครื่องบดอ่ะจ้ะ grinder แล้วก็มีกระเทียมคือ garlic กะปิภาษาอังกฤษว่าอะไรเรียกว่า shrimp paste ฮะshrimp ที่แปลว่ากุ้งเพราะทำแต่กุ้งตัวเล็กๆ paste ก็คือแบบความที่เป็นเหมือนแบบเป็นก้อนมันๆเปียกๆอย่างเงี้ยเขาเรียก paste คล้ายๆกับแป้งเปียกเนี่ยครับจ้าๆๆมาเลยค่ะกะปิอันนี้ของอันนี้ของเราอร่อยเลยใช่มั้ยของจังหวัดเรามั้ยเอาของคนเหรอของคนของคนไหนแม่โหเมื่อไหร่จะมีข้าวคลุกกะปิอ่ะวันนั้นก็คลุกไปแล้วมั้ยยังอ๋อเหรอยังพี่ก็ลืมงั้นเดี๋ยวแม่ติดไว้ก่อนจ้ะเพราะกะปิมันดีไงราคาเราก็มากันแบบชนิดที่เรียกว่าหอมมาเลยการตำกะปิกับกระเทียมก่อนเนี่ยคนมันทำให้กะปิไม่คาวลูกไอ้ฆ่าเชื้อโรคด้วยเพราะว่ากระเทียมมันเป็นแอนตี้แบคลูกไอ้นี่กินสดกับกินผัดต่างกันยังไงต่างกันที่เวลาผัดแล้วมันร้อนไม่ไม่ถึงว่าความหอมอะความเหม็นของผมถ้าเป็นผมว่าผมมันแล้วแต่ว่าชนิดอาหารไม่ได้เป็นข้อสำคัญอะไรถ้าสมมติว่าเป็นอาหารที่แบบว่าต้องกินสดก็ต้องเอามันกรอบๆเนี่ยถ้าจะให้มันกรอบอะน้องก็ต้องไปแช่น้ำเย็นน้องแคทอันนี้ใช่ไหมลูกทำด้วยน้ำเย็นใช่ไหมแช่ทำเย็นกรอบเลยไม่ต้องหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผัดอ่ะมันจะใช้เวลาผัดไวมากเบลวิลออนอยู่ว่างๆอยู่หลังกล้องวันนี้อยู่ชุดครึ่งท่อนก็กรุณาผสมแป้งไปข้นๆได้มันจะเป็นกล้วยแขกให้ไหมเนี่ยแป้งกล้วยทอดแป้งทอดกรอบเนี่ยมันจะเป็นกล้วยฝรั่งกันเสร็จแล้วยังคะไม่อันนี้เสร็จยังคะยังใส่อะไรเพิ่มคะพริกแม่เอาพริกใส่ไปแม่สิเอาพริกใส่ให้ลูกหน่อยเอาน้ำปลาหมดไปค่ะลูกใส่ไปหมดไหมจ๊ะนั่นแหละพอละเดี๋ยวเราจะเผ็ดปากเจอกันนะต้องงานทักเจอที่แบบว่าเป็นหยาบๆหน่อยกลิ่นค่ะกลิ่นค่ะหยาบอ่ะมีศัพท์คำให้ไว้อย่าผมความเป็น texture นี่คือผิวสัมผัสที่อาจารย์พูดถึงนะผิวสัมผัสเวลาอาหารเข้าปากเนี่ยเวลาสัมผัสกับลิ้นเนี่ยมันก็จะมีผิวสัมผัสต่างไปตามลักษณะของอาหารทีเนี้ยคำว่าหยาบในภาษาเกรกก็น่าจะเป็นคำว่า rough ตรงข้างกับคำว่าละเอียดที่แบบปนๆละเอียดเลยอันนี้คือเขาใช้คำว่า fine เนี่ยจ้ะไม่มีภาษาอาหรับให้ภาษาไหมน้ำตาลนะอาหรับภาษาอาหรับไม่มีไม่มีแล้วไปไหมอีกไหมคะอีกหน่อยอย่างเรื่องของน้ำตาลเนี่ยวันนี้เราใช้ตาลโตนดใช่ไหมใช่น้ำตาลโตนดน้ำตาลโตนดพร้อมแล้วสิภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคำศัพท์แตกต่างมาจากน้ำตาลทั่วไปอย่างตาลโตนดเนี่ยเขาเรียกว่าปาล์มชูการ์เพราะว่าต้นตาลเป็นต้นปาล์มคูณหนึ่งก็เลยเรียกว่าปาล์มชูการ์คนเอาอันนี้มาลูกจ้ะเอาละมันมีแต่ความเป็นกลิ่นหอมนะคะของกะปิกระเทียมพริกน้ำตาลนิดหน่อยคนมาเรื่องใช้แรงบอกพี่ถ้าตำลงไปอย่างเงี้ยมันจะเละแฉะแฉะไปให้โขกข้างเอาพริกนั่นมาใส่ให้พี่เลยหมดเลยนะหมดเลยเนี่ยเผ็ดไปแล้วลูกเผ็ดถึงลูกบวชมาเลยฉีดเดียวค่ะเอามะนาวมาลวกลงไปแม่ใส่ลงไปเลยครับแม่กำลังจะหาอะไรล้างช้อนอยู่พอดีเลยหรอ
อ่ะลูกถือไว้สำหรับคุกอ่ะค่ะทำไม่เป็นเลยทีนี้เขามีช้อนอ่ะทำไมเราหลบปกติเขาก็ต้องใช้อันนี้แหละแม่ใช้อะไรคะเนี่ยสาสานี่แหละกินขอบอกค่ะจากนี้ผัดเอามะนาวมาอีกนิดนึงอันนี้อันนี้คนในโหลนั่นน่ะโหลสวยๆนั่นน่ะเนี่ยอันเนี้ยนี่ค่ะใช่มั้ยมันดังมั้ยคะลูกใช่มั้ยใช่ครับใช่มั้ยแม่ชิมก่อนใช่ๆๆๆๆเดี๋ยววีออนไปแต่งตัวพอแล้วครับไปออนไปแต่งตัวค่ะผมแป้งอยู่ไม่เป็นไรออกผมแป้งอ่ะโอเควันนี้เบบีออนเป็นครึ่งท่อนแล้วจะชิมยังไงเนี่ยไม่ชิมแล้วชิมไหมคะใครช่วยชิมหน่อยได้ไหมอ่ะมาพี่พลเราต้องแม่นะจากทำอะไรไม่เป็นนะตอนนี้นะอย่างน้อยก็เป็นนักชิมอ่ะลูกต้องการรสอะไรรสน้ำพริกกะปิสตอผัดกะปิถ้ากับน้ำพริกกะปิไม่อร่อยมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมงั้นมันต้องมะนาวอีกหน่อยไหมลูกได้แม่ถ้าเป็นน้ำพริกกะปินะถึงได้ถามว่าลูกเอารสอะไรแม่เอามะเขือพวงใส่ให้ลูกด้วยครับเยอะไหมครับหมดแล้วล่ะครับพริกกะปิเพราะว่าสตอเราน้อยครับเฮ้ยไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะทองก้อนมันอร่อยความขื่นของมะเขือพวงอ่ะมันจะอร่อยเนี่ยเหม๋เอาพลอาจจะเอากระทะเล็กมาก่อนดีกว่าโน้นอันนู้นเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงรสชาติความขื่นของมะเขือพวงก็ขื่นนี่มันจะขมๆนี่แหละก็มีศัพท์ภาษาอังกฤษนิดหน่อยเขาว่า bitter แปลว่ารสขมฟังดูแล้วแล้วขมขื่นอย่างขมน้อยเนาะขมขื่นอย่างฉันล่ะขมขื่นนะเราเขาบอกว่าเป็นครัวที่มีมุ้งกระมิงกระมุ้งกระมิงกันมากเลยค่ะเอาละอันนี้เป็นมื้อโปรดของคุณแม่นะคะสตอเนี่ยค่ะนี่เขียวแดงพริกไทยใส่ตอนไหนคะลูกพริกไทยใส่ตอนนี้หน่อยหนึ่งก็ได้แม่เอาไม่เยอะนิดหน่อยใส่ไปได้เลยจ้ะเขาแล้วจุดเตาเตรียมเอาน้ำพริกกะปิใส่ลงไปจุดเตานะครับใครพร้อมขึ้นมาได้ขวาครับอันนี้ภาชนะควรเป็นไม่ใช่ภาชนะตะหลิวหรือกระเหล็กตะหลิวเหล็กแม่ครับมาคนมาโอเคดูไปตรงนี้เอาอะไรถือไว้ถือโคกไว้แคทเอแคทเอากุ้งมาแคทมาน้องใหม่ถึงรับน้องใหม่ถ้าแม่จะโยนแรงก็ได้นะเพราะว่าพี่จอยอยู่ฝั่งนู้นไม่แรงลูกอันนี้มันทำไมถึงมีอย่างนี้ต้องเอาออกไหมมันอ๋อเอาอย่างคะไอ้ที่ดำเขาออกหมดแล้วไม่ต้องใส่กระเทียมหรอลูกไม่ใส่เดี๋ยวพลต้องรีบเทนี่นะได้พลต้องเอาช้อนไหมลูกมีช้อนแล้วครับแต่ว่าขอช้อนใหญ่ๆเลยช้อนใหญ่ๆนี่เลยครับขออันนี้ผักวันนี้ได้ไหมขอถ้าเช็ดมือให้ยายผืนหนึ่งได้นะนี่อันนี้ผ้าเปียกเมื่อผัดกุ้งไปประมาณสัก 50% นะแม่จ้ะใส่เลยเพราะว่ามันจะพอดีกันไม่ต้องรอให้สุกถ้าสุกปุ๊บเดี๋ยวกุ้งแข็งไปจ้ะพรเตรียมพรใส่เลยน้องผู้ชาย2คนเนี่ยก็ออกสึกผัดสตอให้เรากินของคุณแม่เป็นคนใส่สตอหอมค่ะขอบอกมีละมือครับละมือหือ
ันฟุ้งฟิ้งมากเลยลูกมันขมุกขมัวมากเมื่อกี้แม่เห็นนะพลนะมันยังมีติดอยู่ในนั้นน่ะเราเอามาทำอะไรได้ไหมเอาข้าวคลุกลงไปไหมไม่ได้แม่แม่มันคนละสูตรเอายังเดี๋ยวแม่รอเดือดจริงก่อนเราจะชิมก่อนหรือว่าเราจะใส่นี่ก่อนใส่ได้เลยเพราะว่าเราชิมตั้งแต่กะปิแล้วไงอ๋อคือรสนั้นเลยจ๊ะเมื่อกี้แม่ใส่มันเค็มหรือยังอ่ะแล้วเค็มแล้วนะเพราะว่าผมใส่กะปิไปเยอะเลยอ่ะเพราะว่าจะไม่อยากใช้น้ำปลาในสูตรนี้พอไหมขอน้ำปลาหน่อยอย่าลืมทำให้มันเป็นสตูนี่เราเนี่ยแม่นแล้วเดี๋ยวนี้โกหกไม่ได้แล้วทองก้อนกินมาเลยเห็นไหมพลกินมาเลยอะไรแม่ได้แล้วครับอันนี้กระเด็นไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรให้กระเด็นแล้วไม่ใส่เกลือใช่ไหมในงานนี้ไม่ใส่ครับแม่แต่แม่ปล่อยน้ำตาลใส่ให้นิดนึงได้จ้ะตัดปลายของยอดรสชาติให้มันเข้ามาก่อนอีกนิดนึงครับโหกินอ่ะคนเตรียมช้อนช้อนค่ะคนของแม่มีสีสันของลูกอันนั้นไม่เอาเลยครับฮะอันนี้ยังช้อนยังไม่ตักอะไรไงอ่ะใช่คนทุกคนคนยังไม่ได้ตักเหมือนกันนี่ลูกอ่ะคนยังไม่ได้ตักเหมือนกันโอ้พอแล้วพอดีครับพอดีกินแล้วหอมมากเลยเหมือนเป็นกะปิที่ถูกอย่าผัดนานอย่าไปพิลีพิไลเติมนั่นเติมนี่นู่นนี่นั่นไม่ได้มันจะสุกไปอันนี้มันกำลังกรุบกรุบต้องให้มันแบบว่ากรอบๆแบบนี้นะก็โอเคเลยลูกแล้วเคี้ยวไปบางทีมันก็เจอเป็นชิ้นของให้แม่ชิมกุ้งกุ้งต้องไม่สุกมากไปไม่เอาอาพลนะขอพลชิมนี่ของลูกนะแกเอาผักไปด้วยลูกชิมไหมไม่เอาลูกไม่ชิมลูกไปกินสตอเหรอแกทำไมไม่กินพร้อมกันวะแล้วทำไมถึงไม่มีอันนี้ล่ะอะไรไอ้อะไรนะเมื่อกี้นี่แม่กินไปไม่เจอพริกไทยอ่ะพริกไทยอ่อนใช่ไหมใช่ใส่นิดเดียวอ๋ออ๋อไม่ให้ไปยุ่งกับสตอมากคุณกินพร้อมกันเพราะรสชาติจะดันกันพอดีเลยไหมใช่ถ้าเมื่อกี้คุณแม่ก็เคี้ยวเจอพริกไทยอ่ะนิดนึงแล้วก็แต่สักนิดเดียวเองนะไม่เยอะนะเสร็จค่ะบุญเบลที่หนึ่งค่ะบุญเบลแกจะน้องอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นเดี๋ยวน้องจะต้องทำใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าเครื่องปรุงยังไม่ได้ใส่เลยกับน้ำแป้งน่ะวันนี้เมนูที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะเป็นของโปรดของแม่ที่ลูกชายซื้อมาฝากจากจังหวัดตรังค่ะก็หอมอร่อยเลยแล้วคุณแม่ก็เป็นคนชอบทานสตอทานตอนที่อยู่สวนโมกเป็นการทานสตอครั้งแรกที่สวนโมกต้นสตอที่สวนโมกเนี่ยเอาอะไรก่อนดีแม่อะไรจ๊ะเอาระหว่างของแถมสปาเกตตี้ผัดขี้เมาหรือว่าสปาเกตตี้ผัดขี้เมางั้นขอจอยจะแฮปปี้มากกับสปาเกตตี้ผัดออริกาโน่แล้วก็พริกแห้งออริกาโน่แล้วก็อะไรวะนั่นแหละไม่เอาแค่นั้นละแล้วปลานี่เราทำอะไรแล้วก็มีกุ้งสักตัว2ตัวไหมเอามาให้พี่หน่อยแถมให้ของแถมอันนี้จะเป็นของโปรดจอยชิ้นแรกของแม่อันนี้ไปกันแล้วกันระวังรอไหนๆก็ใช่เพราะสปาเกตตี้เนี่ยจะเป็นจอยค่ะพี่จอยแม่แต่ว่าวันนี้แม่รู้ไหมลูกจะทำสปาเกตตี้ผัดขี้เมาที่แบบว่าแม่จะทานได้แม่ตุ่มก็ทานได้จ้ะนี่ทางนี้ค่ะแล้วก็เป็นสูตรแบบว่านะสปาเกตตี้แม่บายให้จอยชิมพลมาสปาเกตตี้แม่จะบอกว่ามันไทยมากเหรอสปาเกตตี้ผัดแบบไทยมากเออไทยสุดอ่ะนะแล้วฝรั่งชอบด้วยนะเหรอไอ้สูตรนี้อ่ะซิลองชิมโอเคพลมาก่อน
เอาอะไรก่อนดีจ๊ะสปาเกตตี้แกะอันนี้ให้หน่อยต่างประเทศเลยพลก็เราก็มีประวัติสปาเกตตี้เราให้ฟังด้วยเอาเลยเอาเลยจริงๆอ่ะสปาเกตตี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ใส่ยังใส่เลยแค่ไหนหมดนั่นแหละโออันนี้ไม่ใช่ของแถมแล้วมั้งลูกอันนี้ไม่ใช่สปาเกตตี้แม่อันนี้แกงอะไรวะผลแปะแกงปลากดปลากดเดี๋ยวสปาเกตตี้ยังไม่มาเหรอถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องปลากดก่อนแล้วกันนี่ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะแม่อันนี้ใส่น้ำมันเพราะอะไรคะให้พริกแกงมันสุกหอมอ๋อให้พริกแกงมันสุกให้อุปกรณ์ร้อนขึ้นมาเลยล่ะลูกอันนี้ทนปลาอะไรมาคะลูกปลาชื่อที่เขาเรียกทั่วไปในตลาดชื่อว่าปลากดแต่ว่าบางที่เรียกว่าปลาอีกหน่อยอะไรกันนะปลากงปลาขยังกงอุ้ยเปิดแล้วแม่ภาษาครัวเอาภาษาครัวก่อนเดี๋ยวแกค่อยไปปลาแยงกงแกภาษาครัวเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าผัดอย่างเงี้ยเรียกว่าผัดแห้งๆอย่างนี้เรียกตะล่อมอ๋อจ้ะอ่ะอย่างเงี้ยโอ้กินค่อยตะล่อมนะค่อยตะล่อมเรียกตะล่อมเหมือนแกจีบน้องคนนั้นอยู่ตอนนี้แหละไอ้ผู้ชาย2คนนี้เดี๋ยวจะโขให้เดี๋ยวแม่ลูกสะใภ้นะเขาตั้งใจจริงนะโอ้ยกินใส่น้ำมันไปนิดเตรียมน้ำน้ำน้ำนี่มันอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงไอ้ดำดำไม่ไหม้นี่แหละกลิ่นมันแค่เอายังเอาไปเลยโอเคน้องเยอะเยอะเยอะมันต้องอร่อยแน่เลยกลิ่นมันแบบเข้าไปถึงหน้าสิจมูกท่านใน อันนี้เขาเรียกผัดหรือตะล่อมหรืออะไรครับนี่เข้าสู่หมวดแกงแล้วแต่ว่าเวลาที่ต่อไปเวลาจะบอกแม่ว่าแม่ตะล่อมก็คือต้องเบาๆจ้าจ้าตะล่อมเหมือนตะล่อมเธอเนี่ยแหละถ้าผัดต้องไปเลยแล้วตบไปตบมาลูกถ้าตบไปตบมาแปลว่าอะไรโป๊ะโป๊ะขนาบไปขนาบมานี่แหละโดนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแสดงว่ารักมากลูกช้างลูกช้างขนาบก็อยู่นี่แหละอ่ะจ้าต่อไปโอ้ยตายแล้วกินขอพี่แกงเขาบอกเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าเอาพลปลาที่จะแกงวันนี้จากมาจากห้องเย็นพรเพชรมาจากเรือครับปลาวันนี้เราเอาปลาปลากดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปลาขยงกงขยงกงพี่เรียกสั้นกว่านั้นปลาอีกงปลาเด่นพี่เรียกจอยปลาขยงกงปลาขยงกงจริงๆมันก็มีที่มานะว่าจริงๆอ่ะปลาชนิดนี้ชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าปลามังกงคล้ายๆมังกรเนี่ยปลามังกงมีอยู่โซนของน้ำกร่อยโซนของฉะเชิงเทราอ่ะปลาชนิดนี้เป็นที่มาของคำว่าบางปะกงด้วยเพราะบางปะกงขยันกงเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนที่นั่นเนี่ยมีปลามังกงเยอะก็เลยเรียกว่าบางมังกงก็เพี้ยนมาเป็นบางปะกงขอโทษขอเข้ามานั่นแหละครับอ๋อขยงกงขยงตอนที่เราอยู่ที่ยาปลาขยงมันปลาขยงเหมือนกันกินขี้นะใช่ใช่แต่ขยงกงกินอะไรเหมือนกันแหละกินกุ้งกินกุ้งกินกุ้งไม่มันปลาชายเลนมันกินเลนมันอยู่ในป่าเลนอ่ะไหนเขาดูตัวมันหน่อยสิครับโอ้มันเหมือนปลาทูไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นปลาหนังมันจะเป็นถ้าเกิดภาษาฝรั่งนี่ค่ะนี่ค่ะกรุณาดูค่ะขยงกงนะมีไข่ด้วยเหรอลูกไหนดูซิบางตัวมีไข่แคสฟิชว้าวอุ้ยไข่มันกลมมากเลยค่ะดูเห็นไหมคะนี่แม่น่าตื่นเต้นไม่เคยรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไข่แบบเป็นไข่เป็นนั่นนะคะมันเป็นเม็ดๆเลยค่ะนี่ดูค่ะเดี๋ยวแม่ขอเป็นคนใส่นี่ลงไปเองได้ไหมฮะเป็นไงลูกเอายังเอาน้ำมาเทก่อนเอาอะไรอะไรวะน้ำเหรอไม่ใช่ใบยอใบยอใบยอนั่นแหละนั่นแหละใบยอ
มาลูกขอใส่น้ำไปนิดนึงลูกฉันน่ะชอบอะไรเยินยอเนี่ยใบยอยอเฉยๆก็ได้แม่ถ้าเยินแล้วมันจะไม่งามใบยอก็มีนี่ใบยอที่เราเอามาทำไอ้ขอหมกเนี่ยนะครับใช่ครับมีสมบัติเป็นสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ในประมาณ10กว่าปีที่แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยฮิตน้ำจากลูกยอตอนนั้นเขาเรียกว่าน้ำนนิไม่ใช่ไม่ใช่คนตอนนั้นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านไม่รู้ด้วยไอ้น้ำนนิโอ้ยมันมาจากนอกน้ำนนิเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์คือเราได้คำศัพท์ว่าต้นยอเนี่ยเรียกว่านนิแม้ว่าใบยอเนี่ยเป็นผักที่แม่กินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบมากเลยเวลาที่มันอยู่ในนู่นน่ะห่อหมกแม่ห่อหมกห่อหมกใบยอแต่ว่าแกงคั่วปลาช่อนเขาก็นี่นะนี่เราแค่มาดัดแปลงให้มันแต่อันนี้มันต้องมีติดหวานๆปลายๆน้อยนึงนิดนึงนิดนึงต้องให้มันมีรสหวานนำไหมไม่ต้องถึงนิดเดียวปลาแรมปลาแรมจ้ะนี่แหละประมาณแค่นี้แหละพอละดูมันขุกขิกดีจังเลยใช่แม่เดี๋ยวลูกจะขอใส่น้ำอีกหน่อยจ้ะที่เราต้องใส่ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคนใบอันนี้ก่อนกลิ่นออกแล้วใบยอนะกลิ่นใบยอออกแล้วลูกเนี่ยเพราะว่าต้องการกลิ่นใบยอเออกลิ่นใบยอออกต้องการกลิ่นใบยอเสร็จแล้วให้มันเข้าไปในเนื้อปลาแหยงกงมันจะได้ไม่คาวเพราะว่าปลาแหยงกงอะแม่มันคาวจัดอ๋อเหรอใช่เป็นปลาที่คาวจัดมากเนื้อรสชาติเป็นไงลูกเนื้อเหมือนหวานหวานเนื้อไปแขยงกงเหรอโอ้นี่แม่ได้กลิ่นใบยอนะนี่ท่านที่กำลังดูแม่ไม่ไหวแล้วล่ะอันนี้ผมก็แห้งเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคนเอาไอ้นี่มาเลยปลาเลยไหมปลาเลยเนี่ยของแม่ก่อนเดี๋ยวแม่จอยเห็นไข่ไหมมันกรุบกรุบไหมไข่อ่ะมันจะหยุ่นหยุ่นเหมือนไข่ปลาเรียวเซียวใช่เพราะว่ามันเป็นปลาในวงตระกูลเดียวกันอ่ะวางไปเทมาเถอะพ่อคุณพ่อลูกหล่อคนนี้เขากำลังมีแฟนใช่ไหมใช่ครับใส่ปะโคนกล้ามพึ่งน้ำเนี่ยใส่ไปเลยโอ้ยน้ำใส่ได้เหรอน้ำปลาเหรอมันผมต้องเทออกก่อนจะเทไม่เทก็ได้พี่ไม่เกี่ยงโอเคใส่ใส่ไปเถอะเพราะผมจะต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วอ๋ออ่ะคนใส่ไปเลยค่ะลูกคนไม่กล้าเพราะว่ามันดูเยอะไงนี่คุณแม่ใส่ลงไปเลยโอ้ยมีไข่ตั้งเยอะนะลูกน้ำแข็งเอาน้ำแข็งมาด้วยเหรอจ๊ะเอาน้ำแข็งออกก่อนเอาออกก่อนไม่เอาภาชนะมาน้ำแข็งไม่เอาเพราะว่าเขาต้องการให้มันสดนี่ไงเราถึงต้องมีตู้แช่ไงตู้แช่ใครจะบริจาคก็ว่ามามาเลยค่ะมีคุณอะไรนะที่บอกคุณแม่อยากได้อะไรตอนนี้เราช่วยกันนะคะเพราะว่าในพรรษานี้เราจะมีคนที่อยู่กับเราเยอะเราจะต้องมีเนี่ยแหละค่ะที่สำหรับสต๊อกปลาที่มาแล้วในหนึ่งวันในหนึ่งวันมีนะคะมีใครติชินนินทาอะไรทั้งหมดไหมค่ะอาจารย์น้องสมค่ะน่าทานมากครับคุณแม่พรุ่งนี้จะยังเหลือไหมครับคุณแม่ อาจารย์น้องสมค่ะก็พรุ่งนี้จะเป็นเมนูใหม่ค่ะพอใส่ปลาเต็มที่โอ้ยพรุ่งนี้มีกั้งใช่ไหมผลว้าวพรุ่งนี้เปล่าวะเดี๋ยวกั้งวันพุธคุยทีเมื่อกี้ผมเพิ่งคุยกับแม่ได้มีอะไรติดขัดเล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรอาจารย์น้องสมเดี๋ยวคุณแม่เก็บไว้ให้1ตัวคือ3วันเนี่ยใครมาอังคารพุธพฤหัสเนี่ยได้อาหารทะเลแน่นอนเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์โดยคนหามาอะไรครับอลงครับโอ้มันจะอันนี้กินค้างได้มั้ยล่ะลูกถ้ากินค้างไว้เก็บให้อาจารย์น้องสมกินค้างได้แม่โอเคป้าตุ๋มเก็บไว้ให้อาจารย์น้องสมหน่อยกินค้างได้อร่อยด้วยว้าวอะโอ้ดูไข่ดูไข่ลูกดูไข่แม่น่าตื่นเต้นนะไม่มีใครรู้ว่าคุณแม่ไม่เคยทำไมอ่ะเนี่ยลูกหนีมาถูกต้องแล้วเห็นไหมอาจ้ะเอามามาไม่ใส่ผักลูกอันนี้เพราะว่ามันหนักอ่ะปาล์มเยอะมาไม่ทำอย่านะแม่นะลูกขอไก่เกลี่ยก่อนไก่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างปลากับน้ำแกงเหรอให้มันปุ๊บ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 เนี่ยแล้วเดือดแล้วลูกให้มันอยู่ด้วยกันแม่ฟับลอยๆก็ได้แบบมีอารยะอย่างแม่น่ะลากอย่าลากลากของผู้ดีอ่ะลากอารยะก็คือไม่เบียดเบียนกระทำการไม่เบียดเบียนว้าวโอ้ยมันเหมือนเรากระหมก
ปลาไว้ในกระมันจะต้องใช้คน2คนหิ้วอันนี้ไปไว้ในครัวเออให้มันไปสุกในครัวเหรอให้มันไปสุกในครัวเพราะว่าแม่เอาคืนก่อนอ้าวทำไมอ่ะไม่ใช่ผมจะไม่มีผัดสปาเกตตี้ไม่บอกว่าเป็น2เมนูเอายังลืมไพ่จอยนะเนี่ยอ่ะไปอ่ะตายไม่ต้องคนอะไรกับมันแล้วนะเพราะว่าไม่ใส่เกลือเลยเหรอลูกเดี๋ยวมาปรุงเดี๋ยวเอากลับมาอีกทีตอนที่เราพันสปาเกตตี้เสร็จแล้วขอใส่นิดนึงไม่ได้เหรอแม่หาเตาให้ลูกอีกเตาหนึ่งได้ไหมไม่งั้นน่ะมันจะเป็นอาการอย่างเงี้ยค่ะใครที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเอาใจไว้กับคุณแม่ขอเตาอีกเตานึงนะคะจ้ะเตาแบบนี้นะเตาแรงๆจ้ะจ้ะเตาแรงๆจ้ะได้ขออะไรมาได้หมดอาจ้ะสปาเกตตี้หาฝาครอบด้วยนะจ๊ะมื้อต่อไปมีคนอยากเห็นเบลวิออนนี่ลูกดูโอ้โหเบลวิออนแต่งตัวไม่ทันก็เพราะเนี่ยค่ะเรามาดูสปาเกตตี้อัดพรภาษาอังกฤษมาเลยจ้าสปาเกตตี้ลูกชื่อสปาเกตตี้ไปนี่แหละครับแต่ว่าสปาเกตตี้นี้เนี่ยก็จะมีประวัตินิดหนึ่งว่าจริงๆอ่ะดูเหมือนเป็นอาหารฝรั่งแต่จริงๆแล้วว่าต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนฮะเส้นเหรอใช่คือสมัยนู้นนะย้อนไปสมัยที่มีเส้นทางสายใหม่แล้วก็มาโคโปโลทางมานึกถึงพระอริยะธาราเลยอ่ะเป็นทางสายใหม่มาโคโปโลเนี่ยก็เดินทางมาประเทศจีนแล้วก็เห็นชนชาติจีนเนี่ยกินอาหารที่เป็นเส้นโดยใช้แป้งทำจากข้าวเนี่ยเมื่อตนเองเดินทางกลับไปฝั่งยุโรปปุ๊บก็เลยไปทำก็เลยทำแต่ว่าวัตถุดิบก็ต้องเปลี่ยนจากข้าวเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นโปเตโต้เป็นอะไรก็ว่าไปก็เลยกลายมาเป็นพวกมักกะโรนีอาหารเส้นพวกเนี้ยดูค่ะดูสิคะเป็นอาหารที่ลูกศิษย์ของคุณแม่คือจอยชอบที่สุดถ้าเป็นสปาเกตตี้นั่นจอยเท่าไหร่เท่ากันราคางั้นมื้อนี้เป็นของแถมให้กับจอยนะคะที่อันนึงคกสากคุณแม่นะรู้สึกเมามันมากในฐานะเป็นลูกมือคือทำไม่เป็นก็คุยกันสะเพละก่อนพลแกก็คุยแบบที่คุยกับพี่ไม่ได้หรือไงเฮ้แม่เขาไม่ได้ดุขนาดนั้นหรอกใช่แม่ไม่ได้ดุเลยนะแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะวันนี้แม่พูดน้อยเพราะอยากให้ผลพูดเยอะนะใช่ของก้อนเธอต้องเข้าใจแม่บอกผมจริงว่าผลพูดได้ผลพูดได้หรอพูดได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะแบบมาฟังสำเนียงแล้วกันว่าสปาเกตตี้ที่แบบคนไทยพูดว่าสปาเกตตี้อ่ะต้องออกเสียงยังไงถึงจะแบบดูสวยๆแล้วหล่ออะไรก่อนคะทองก้อนสปาเกตตี้สปาเกตตี้อันเนี้ยอยากทำให้จอยกินเลยขอลองรายละเอียดเลยไหมทองก้อนเอาอะไรใส่คกก่อนคะไหนนี่ไอ้นี่มาผ่าหลังให้พี่หน่อยผ่าหลังกุ้งนะไม่ต้องผ่าหลังคนอะไรครับอันนี้เหรอครับแม่กระเทียมกระเทียมเอาละสิคุณแม่ใส่ไปหมดเลยอ่ะนี่ไงกระเทียมไว้ต่างหากผมรู้ผมรู้ว่าแม่จะจอยนี่เพื่อจอยเลยมาเลยค่ะถ้าทองก้อนเช้าแบบนี้อีกนะทองก้อนถูกตำแม่เร็วพลพูดไปสิคุณแม่เป็นลูกมือให้ไงพลพูดได้พลพูดได้โอเควันนี้เราทำสปาเกตตี้สูตรไทยใช่ไหมใช่สูตรไทยมันจะออกมาเป็นแบบออกแกงๆหรือออกว่าผัดกระเทียมไม่เนี่ยเครื่องมันมีแค่นี้มีพริกแห้งพริกตากแห้งโอ้อันนี้มันไม่ต้องละเอียดใช่ไหมลูกไม่ละเอียดหุยเมื่อก่อนเทปก่อนๆนี้แม่ไม่เคยตำอย่างนี้เป็นเลยนะตอนนี้แม่แบบว่าใช้ได้เลยนะใช่ดูดีเชียวใช่เพื่อจอยพี่จอยต้องนะสปาเกตตี้เรารู้ว่าจอยมันชอบจริงๆนะฉันใส่พริกไปหมดเลยอ่ะอ้าวแปลว่ามันจะเผ็ดนะไม่เผ็ดหรอกจอยแต่ด้วยความตั้งใจเพิ่มผลพูดต่อผลพูดต่อไม่โขงก็สองสากินแห้งหน่อยแล้วกันเมื่อกี้อาจารย์ทักก้อนแกล้งใส่พริกหมดอย่างตั้งใจเราจะเรียกว่าเพอร์เฟซี่เพอร์เฟคจริงๆแล้วแปลว่ามีจุดประสงค์เติมลี่เอาไว้ข้างหลังก็คือเป็นแอดเวอร์บขยายกริยาอันนี้คือพริกไทยนะคะแกงใส่ใช่ไหมลูกพริกไทยดำครับพริกไทยดำแล้วก็มีแบล็คเพปเปอร์ลงไปพริกไทยดำอ่ะจริงๆอ่ะพลมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นสายพันธุ์นะมันแค่พริกทั้งเนื้อทั้งเม็ดมันก็เลยดำเพราะว่าเปลือกมันอ่ะเปลือกเดี๋ยวมันมีกลิ่นหอมกว่านะจ๊ะใช่แต่พริกไทยขาวๆอ่ะเขาก็จะไปแช่ให้เปลือกมันเน่าออกไอ้เนื้อมันเน่าออกอันนี้คือเหลือแต่เม็ดพริกไทยสดพอไหมลูกอีกหน่อยไหมเขียวๆสวยดีไม่หรอกแม่เดี๋ยวตอนผัดต้องใส่อีกคุณแม่ตำน้ำพริกเก่งขึ้นมากเลย
เพื่อจอยค่ะหลายคนจะบอกว่าแม่ไม่ค่อยทำอะไรให้จอยคุณแม่ได้ออกกำลังกายค่ะหอมอ่ะหอมบอกเลยว่าหอมอ่ะต่อไปทำอะไรคะเชฟคะเนี่ยครับแม่ผมกำลังอ้าวผลยกใหญ่อ่ะใช่ครับเดี๋ยวกำลังหาที่จุดก่อนแม่นะเป็นคนที่แบบดูแบบเก็บหมดเลยนะไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่แม่เห็นคุณค่าใช่มันจะมี2จังหวะช่วงนะจ้ะคืออันนี้พอยังลูกหยาบหยาบไหมต้องหยาบหยาบครับอ๋อหยาบหยาบโอเคเหมาะกับจอยหยาบหยาบนี่เหรอแม่หยาบหยาบไม่ใช่โอ้เราก็ฟังได้ความหยาบมันจะมี texture เวลากินใช่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 ไปเป็นคนมีรายละเอียดเป็นคนมีดีเทลต่อไปคืออ่ะแกใส่ไปเลยขอติดตามเมนูนี้เลยเพราะว่าคุณแม่คิดว่ามันน่าจะไม่ยากสำหรับเด็กรุ่นใหม่อีกหน่อยจะให้จอยทำอย่างนี้กับแม่อันนั้นไม่ได้ no โอเคโอเคเดี๋ยวมันจะไปขูดเทฟลอนออกมาจ้ะเส้นอะไรยังแม่อย่าเพิ่งต้องทำซอสก่อนแม่ผัดอันนั้นให้ลูกก่อนจะผัดอะไรคะเอาได้น้ำมันหอยครับโอ้โหเด็กๆเอ้ย ISV คราวหน้ายายทำกับข้าวให้ลูกพรุ่งนี้มาแล้วอ้าวเหรอทำไมไม่ทำพรุ่งนี้ล่ะแล้วแต่ว่าจะเจออะไรได้ในครัวน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลทรายแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะพลคือเดี๋ยวนี่ถ้าจะทำอันนี้ให้อร่อยขาดอันนี้ไม่ได้ไหมอะไรคะน้ำข้าวฮะมันให้ความเป็นมอมมี่ด้วยไงจ๊ะมันไอ้มูอีนี่เลยแหละมันให้ความนัวมันเหมือนเป็นแป้งใช่ไหมลูกใช่ครับแทนแป้งนี้ใช่ไหมลูกน้ำมันจะเป็นซอสไงแม่หอมค่ะขอบสาธุเอาแบบนี้นะไม่ต้องเอาไปแห้งอ่ะเอาแบบนี้เตาแก๊สแบบนี้สาธุครับจ้ะแม่เกลือเกลือครับแม่ไม่อยากเป็นคนใส่เส้นสปาเกตตี้ด้วยอ่ะงานนี้เยอะไหมลูกนิดหน่อยขยิบมืออีกครับเพราะที่มันจะไม่มีน้ำปลาใช่ไหมลูกครับเพราะว่าเราไม่อยากได้กลิ่นคาวนะทีนี้เอาหม้อใบเล็กมาให้พี่ก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เพราะว่าไอ้นี่ไม่มันไม่สามารถถัดอย่างนั้นได้เอาหม้อใบเล็กมาใส่ซอสให้พี่ก่อนหม้อใบเล็กอ๋อขอชิมดิแม่ชิมแม่ชิมเพราะแม่อยากรู้รสชาติคนเข้มข้นไหมเข้มอ่ะเดี๋ยวแม่ถัดน้ำตาลหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะมีความอร่อยมากกว่านั้นเพราะเราจะใส่กุ้งใช่ใช่ไหมกุ้งกับอะไรลูกกุ้งหายใส่ไปประมาณนึงต้องให้น้ำท่วมหนังกุ้งนะจะได้เอาอย่างนี้แหละมาเอาหม้อมามันไม่ใช่ว่าพลเอามาวางมันหอมดีมากเลยลูกเดี๋ยวแม่มันจะอร่อยกว่านี้เยอะจ้ะเป็นเทคนิคอะไรอ่ะลูกเนี่ยทำแบบว่าร้านอาหารเลยเนี่ยเหรอจ๊ะใช่สปาเกตตี้ใส่ยังอย่างนี้ไงตอนนี้ละไปแม่ทำอะไรครับอันนี้เป็นซอสละอันไหนเป็นซอสแม่อยากใส่สปาเกตตี้ใช่ไหมใช่ลูกก็จะตักอันนี้ออกมาหนึ่งกระบวยพลอ๋อนี่เป็นซอสเข้มข้นที่อ่ะลูกแคปถือให้คุณยายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่นะอันนี้คือคนหนึ่งคนกินใช่ไหมลูกพอไหมครับเยอะกว่านั้นแม่เอาวิกันหน้าอย่างนี้ไหมครับเอาอย่างครับครับโหนี่แหละคุณแม่นี่แหละอยากจะให้มันแบบมีอีกไหมครับเอาละครับก่อนครับก่อนครับวิวขอแสดงความยินดีกับจอย แต่รู้ว่ามันจะเผ็ดไปนิดขออีกหน่อยทำไม่เป็นอะทองก้อนอะอย่างทองก้อนอะ
มันต้องมีกล้ามลำบึกเลยไม่เกี่ยวเลยแม่ไม่หรอกแม่เวลานั้นน่ะเส้นมันจะได้ไม่ขาดถ้าทำอย่างนี้เส้นมันจะไม่ขาดเอาปนชิบเอาไอ้นั่นมาจานมาลูกปิดรับหนึ่งโอ้โหจานหนุ่มกระอามเอามาเหมาะเลยอ่ะโอ้โหบิดดูวิธีการนะคะของเชฟทองก้อนมีบิดชอยจะได้กินกุ้งไหมลูกว่าจะไม่ให้กินไหมอย่าแกล้งอย่าแกล้งโอ้ครับกุ้งให้กุ้งได้สีเขียวหน่อยลูกสีเขียวเบซิลปกติเขาจะต้องแบบว่ามีแบบว่าเขียวๆเลยนะคืออะไรลูกทองก้อนเนี่ยไม่รู้นิสัยจอยเลยอ่ะมานี่ไปชิมเฮ้ยมันทำยังไงวะอย่างนี้ละมาเร็วจอยตายละคนไปชิมซ่อมลูกขอซ่อมหน่อยคนไปชิมกับพี่จอยเคยเห็นครูบาอาจารย์เสิร์ฟลูกศิษย์ไหมคะอ่ะจอยคะขอให้มีความน่ารักนะคะจงเจริญเจริญนะลูกลองพี่จอยเดี๋ยวไม่ใช่ออกมาตรงนี้อร่อยอร่อยอะลูกอันนี้กันลูกมาให้คนไหมคนเอาไหมลูกแล้วจะบอกว่ารสชาตินี้แม่ทานได้ไหมคุณแม่นะไม่กินอาหารฝรั่งเลยคนค่ะเห็นไหมรสมันไทยมากเลยไม่มีเหลืออิตาลีเลยคืออย่างนี้พี่ไอเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นอาหารลดความอ้วนก็ได้ถ้าพี่ต้มได้เป็นแบบอัลดันเต้อัลดันเต้คือต้มประมาณ 70% ของเส้นสปาเกตตี้มันไม่สุกทีเดียวอาจารย์น้องโสมอาจารย์น้องโสมพอมันเข้าไปในลำไส้ปุ๊บเนี่ยมันจะเลยลำไส้เล็กออกไปมันจะไม่แปลงเป็นน้ำตาลแต่นี้ 100% ไปแล้วใช่ไหมไหน70เวลาต้ม70แล้วก็มันจะมาสุกอีก10เป็น80มันก็จะเป็นอัลดันเต้อยู่อร่อยนะคะกินแป้งยังไงให้หอมใช่สรุปว่าอร่อยมั้ยเนี่ยอร่อยพี่จอยไม่กินแล้วอ่ะดูกินนี่ค่ะแม่ผัดอีกจานนึงให้แม่ตุ่มมั้ยฮะได้ข้างหลังเสร็จยังได้ค่ะถ้ายังไม่เสร็จจะผัดอันนี้อีกอันนึงให้ข้างหลังมันเดือดแล้วยังแม่ชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยเป็นไงบ้างพี่จอยเผ็ดลึกไหมเผ็ดอยู่แม่เดี๋ยวผมผัดให้แม่ชามหนึ่งไม่ต้องแม่ไม่ชอบกินไม่ใช่แม่อย่าเพิ่งบอกว่าไม่ชอบสิลูกตั้งใจทำอาหารไทยให้นะเนี่ยเออจ้ะไม่ได้ขู่นะเนี่ยไม่มันไม่ใช่มีรสชาติของฝรั่งขนาดนั้นโอเคเลยลูกมาของแม่มาใส่เลยค่ะเดี๋ยวลูกใส่อันนี้ก่อนจึ๊บเอายังลูกได้เลยครับแม่โอ้โหอันนี้เป็นการชำนาญเลยอันที่2ของคุณแม่นะคะใส่ออริกาโน่ครับครับอันนี้ไว้ทำยังลูกแฮปปี้เมาแม่ขอพริกไทยครับครับขอเส้นอีกนิดนึงครับพลเอาเส้นมาหน่อยเพราะว่าไม่งั้นแม่จะเผ็ดไปเจอยังคะ วันนี้พูดน้อยเลยเพราะไม่อยากทำให้มาก โหสุด นี่แล้วครับสุดสุดรอมาตั้งเดือนนึงกว่าจะได้กินอะไรจอยไม่มีบุญคุณเลยเหรอจองไว้แต่เมนูแรกนี่ของคุณแม่นะโรยผักก่อนของแม่ไม่ได้ล่ะแม่ต้องเอาผักไว้ข้างบนไม่ของแม่ต้องเอาผักไว้ข้างล่าง
เหมือนจอยไม่ได้ดูรักกันมากเลยโหโหมันร้อนแสบมากเลยลูกเอาพริกมาพริกสดสดสวยขับลมได้ดีเลยใช่ไหมพุ่งวิ่งหนีแล้วแม่พุ่งมันวิ่งหนีสวยไหมคะสวยไหมคะโอ้ยโอ้ยครับแม่ลองชิมคือแม่ไม่ชอบก็ได้แต่ว่าลูกอยากให้แม่ชิมก่อนได้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 พลเมื่อกี้นี่พลกินแล้วพลรู้สึกไงครับเผ็ดเผ็ดร้อนครับเหมาะกับการเรียกว่าต้านไวรัสอย่างยิ่งต้านไวรัสเลยเหรอจะเอ็ดด้วยนี่นะใช่ครับก็เวลาที่ฝั่งอิตาลีเขาจะลดน้ำหนักก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเอาไอ้นั่นได้ยังมันแซ่บซะจนคุณแม่น้ำมูกน้ำมูกไหลเลยอ่ะนี่นะคะเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งที่แบบคุณแม่จะต้องสาธิตต้องผ่านการมองว่าทั้งชอบทั้งชังไปอนิจจังทองก้อนเอามาเลยยกมาเลยผมไปซี่นะไปซี่มากค่ะมันเหมือนมันไม่ได้ติดฝรั่งจ๋าขนาดนั้นนะจ๋าใช่อ่ะเขาข้ามไหมไม่ครับแม่รู้ไปอ่ะมั้ยลืมคือมะเขือพวงอ่ะจะให้กินสดกับสปาเกตตี้เนี่ยมันจะเข้ากันมากเลยคนมันจะลดเผ็ดลดความร้อนแล้วมันจะมีความขืนแล้วเราจะกินกลางวันไหมนะลูกว่ากินกินอยู่ผ่านเปลี่ยนมิติเลยนะเนี่ยอร่อยมากร้านISB ยาจะผัดที่กินคราวหน้านะลูกที่เหลือเราก็จะผัดลงกระทะใหญ่พ่นผัดเลยเอาไอ้ของแม่เนี่ยออกจากจานก่อนอันนั้นให้ป้าตุ๋มให้ป้าตุ๋มแต่อยากให้จันน้องสมกินด้วยกระดาษติดฝั่งนี้ด้วยตรงนี้โอ้โหรูปวนอยู่ไอ้กระดาษมันอยู่ตรงกลางหมดไหมเราต้องมีที่ชูยี่ห้อหนึ่งที่ว่าเหงื่อไหลไทยย้อยเงี้ยมันจะเป็นมันเผ็ดร้อนนะลูกกลืนแล้วยังเผ็ดอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้เผ็ดมากหรอกแต่มันร้อนอร่อยมากค่ะขอบอกค่ะพลใส่ไปเลยว่ารู้ละต่อไปนี้ค่อยเป็นแม่ครัวหัวปลาหน่อยไม่ใช่เป็นแค่เพียงไม่ใช่เป็นแค่เพียงอะไรครับผู้ช่วยแล้วนะคะเดี๋ยวที่จุดละอยากเป็นคนที่แบบเป็นสไตลิสต์เรื่องอาหารหมดเลยพ่นเวลากินอาหารในภาชนะหมดเลยนะครับหมดเลยบาทนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทำอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดแล้วแม่ก็ให้แม่ชีในสังฆาด้วยครับได้ครับมันร้อนด้วยออริกาโน่ด้วยนะเออใช่ใส่หมดเลยครับลูกไหมครับมากครับโอ้ขอให้โอ้โหปลามาแล้วลูกมามันนี่คุณยายช่วยอันนี้ okay. เอาลงไปผัดข้างล่างได้เลยทีนี้เสร็จแล้วหมายถึงว่าเอาไปคลุกข้างล่างได้เลยย้ายเปลี่ยนย้ายเปลี่ยนที่พลนี่ก่อนพลเอาไปคลุกข้างล่างได้เลยไม่ต้องใช้ไฟแล้วโอเคมันเสร็จแล้วแม่อ๋อเหรอมามองซ้ายมองขวานิดป้ากลับมานะคะป้าเตรียมเตาสำหรับไอ้กระทะปลาอะไรนะลูกสำหรับทอดปลาขยงกง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 ก็คือปลาแม่น้ำที่มาของแม่น้ำบางปะกงโอ้แม่อันนี้ห้ามคุยแล้วนะมันจะเละอ
าติละมุนละไมมากเลยเป็นไงแม่แม่ขอใบนั่นน่ะใบยอใบยอแต่แล้วคุณแม่เพิ่งกินไอ้นั่นไปอ่ะโหอร่อยเอออร่อยอร่อยลูกอร่อยค่ะอันนี้แบบใบยอมันๆด้วยนะคะอร่อยไหมคนอร่อยครับคุณแม่คนไทยของของคนยายไว้ด้วยป่ะกระทะมาเตรียมทอดกล้วยขอเป็นคนทอดกล้วยเดี๋ยวแม่อันนี้เป็นยังไงบ้างพลพลพลเจ้าของห้องเรียนพลปลาไอ้นี่มันแบบดีมากเลยอ่ะนี่พลชิมพลชิมเอาช้อนมานี่วิพากษ์วิจารณ์น่ะชิอาหารอร่อยมันจะเด็ดตรงวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละแม่ว่ามันไอ้นั่นน่ะมันหรืออะไรนะใบยอใบยอนมันหอมด้วยอะไรมะใบยอมีกลิ่นหอมทำให้นึกถึงข้าวหมกนะแล้วก็มีหน้าที่ในการดับคาวให้สมุนไพรและใบยอนี่มันมีประโยชน์มากเป็นไงบ้างน้ำแกงน้ำแกงคุณแม่ขอลองกินมีน้ำมูกแกเป็นโควิดหรือเปล่าวันนี้มีแต่อาหารที่เป็นแกงเผ็ดเผ็ดมาตักให้คุณแม่กินปลาหน่อยเอาตัวล่างแกงพอดีเลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยเนาะเราใส่น้ำปลาใส่อะไรไปแล้วเรียบร้อยนี่บางปลากงน้ำคงขึ้นๆลงๆ เป็นอะไรที่แบบคุณแม่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของชีวิตในการเข้าครัวเนี่ยมันไม่ใช่กินอะไรอร่อยอ่ะแต่มันได้ความรู้บางอย่างประวัติปลาเมื่อกี้นี่ว่าชิ้นน้ำแกงว่านั่นแล้วนะปลามันเนื้อแน่นนะลูกแน่นแน่นมากแน่นแน่นมากเลยค่ะปลายี่ห้อเนี้ยมันแน่นมากแล้วเคี้ยวใบแม่เปลี่ยนตัวได้ไหมเอาตัวสุกดีๆเปื่อยๆนะเปื่อยๆแม่เอาตัวนั้นคืนมาไม่เอาแม่เสียดายนี่คือมันเวลาสุกดีมากๆเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าหลังมันจะแตกอ๋อใช่ค่ะตักเมื่อกี้นี่มันไม่ค่อยออกเลยค่ะอันนี้ง่ายเลยค่ะถ้าหลังแตกแล้วมันจะใช้ได้ดีรสชาติจะเต็มที่ละปลาสดมากเลยแกเอาถ้วยมาเดี๋ยวพี่ปลาสดมากเลยลูกแกจะได้รู้ว่าปลาแกรสชาติเป็นยังไงแล้วนุ่มด้วยอ่ะนุ่มลูกปลาสดค่ะแล้วก็มีมันจะใส่ได้ไหมเนี่ยได้โอ้โหปลาขมขื่นขมขื่นอะให้คะแนนให้คะแนนลูกให้คะแนนอ่าโอ้โหวันนี้แบบเหงื่อออกทั้งตัวเลยค่ะคุณแม่อยากให้มาทานเดี๋ยวตักแม่อาจารย์น้องสมหน่อยได้ๆพี่สมมาเนี่ยมาพรุ่งนี้เด็ดได้ใจได้ใจแต่แม่ว่าวันนี้นะแม่สามารถทะลุความไม่อยากของแม่ไปเรื่องนึงคือสปาเกตตี้ไฟนี่แม่ทานชอบอยู่แล้วอ่ะมาทอดกล้วยยังไงอร่อยจ้ะฮะน้ำแกงอร่อยอร่อยใช่ไหมใช่ครับแล้วปลาสดลูกฝากบอกคุณแม่ด้วยได้ถ้าได้ปลามาเดี๋ยวเราเอามาใส่เครื่องตู้ฟรีซใช่ตู้แช่นะเพราะมาอย่างเช่นอันนี้มาเมื่อวานใช่ไหมโทใครสอบถามนะครับว่าผมต้องการไม่ใช่ผมต้องการอ่ะแม่เดี๋ยวผมก็ต้องไปรับส่งลูกไปโรงเรียนละเฮ้ยแล้วช่วงผมไปส่งลูกไปโรงเรียนไปจะยังไงเนี่ยใครจะทำกับข้าวแม่นึงไงถึงได้แบบพยายามเก่งให้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ที่อยากได้ก็คือฝาอบลมร้อนพี่จอยอันไม่กี่บาทหรอก 8-900 แต่แถวนี้มันไม่มีขายอะไรนะถ้ามันมีลูกก็ซื้อแถวนี้แล้วล่ะฝาอบลมร้อนอยากได้สัก2อันกระทะเป็นยังไงอ่ะแบบเนี้ย
ร้านขายแก๊สอะมีเฮ้ยความจริงอะเราทำไมไม่บอกเจ้านั้นอะที่เขาเป็นเจ้าของแก๊สใหญ่อะลูกศิษย์แม่เขาบอกมีอะไรที่เกี่ยวกับแก๊สให้บอกเขาเลยแม่ก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้นะคะเราต้องเตรียมตั้งกระทะของเราที่ใหญ่กว่านี้สำหรับนักบวชที่มีพรรษานี้เนี่ยค่ะเฉพาะนักบวชนะคะไม่รวมคนทำงานถ้ากินกันทั้งหมดก็คือ100คนใน1วันเนี่ยเพราะเราเองก็ต้องเลี้ยงนะคะเอานี่ลงมาค่ะและต่อไปเลยค่ะกล้วยทอดและต่อจากนี้เรากลับมานะคะจริงๆแล้วมันต้องยังไม่มีกล้วยจ้ะแต่อันนี้น้องในครัวเขาค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่เบรกไปเราเลยใส่กล้วยไปก่อนที่จริงแล้วต้องเติมน้ำตาลก่อนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนะแม่จ้ะไม่น้อยเท่าไหร่นะอ๋อเหรอให้มันหวานหรืออ่ะอ้าวพลจะต้องเป็นคนหยอดกล้วยพลก็คลุกเลยครับคลุกเลยครับเอาน้ำปลามาเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนทอดนี่แล้วเราก็เติมงาไปเล็กน้อยด้วยจริตของเราชอบกินงาได้ไหมได้น้ำปลาปกติเขาก็ไม่ได้บอกกันหรอกเฮ้ยทำไมต้องใส่น้ำปลาล่ะเคล็ดลับคือมีจริงๆใช่ไหมอาจารย์เคล็ดลับจริงๆฮะเคล็ดลับจริงๆว่ากล้วยทอดควรจะใส่น้ำปลาดีจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยเห็นนิดนึงนิดนึงไม่นิดไหมเหรอเพื่ออะไรลูกเพื่อหอมโอ้ยดูสิคนดูเยอะเลยอ่ะกล้วยทอดเป็นของชอบที่หลายคนชอบกินมากหนังในนั้นคือคุณแม่มาเลยค่ะน้ำปลาจะทำให้รสชาติเป็นยังไงครับกล้วยทอดมันจะอร่อยขึ้นใส่น้ำปลากับตัวตัวกลอย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 ที่เป็นหัวเนาะกลอยแห้งแม่เอามาตำใส่อันนี้ใส่ยังมันไม่มีกลอยมันมีแค่นี้แป้งก็ไม่ใช่แป้งกล้วยทอดด้วยนะนี่แป้งทอดกรอบนะตายตายใส่ทีละหนึ่งก็ใส่ทีละแบบแพร่อะไรกล้วยเวลาลงทอดหยอดทีละอันทีละอันนะเอามาเทสให้ดูก่อนก็ได้เทสให้ดูแม่เวลานั่นก็อย่างเนี้ยคนทุกคนห่างไหมชุกๆแม่จะไปห่างทำไมแล้วรอให้มันกระเด็นให้มันลอยขึ้นมาไม่รู้มันจะลอยขึ้นมาเมื่อมันสุกเคล็ดลับก็คือน้ำปลานิดนึงกับกอยนะคะไม่ใช่อะไรหรอกไม่มือโอเคมันหนักเออเนี่ยช่วยช่วยช่วยเอากระทะแรกแม่อย่าเพิ่งไปนั่นกับมันจะปล่อยให้มันลอยขึ้นมาก่อนสมัครใจมันสมัครใจสุกก่อนอย่าบังคับให้กลิ่นน้ำปลาออกมาหน่อยๆเลยอ่ะจริงนะนี่เขาเป็นเคล็ดลับเขาไม่บอกกันนะคะแล้วก็ต้องตามใจมันด้วยมันจะลอยเมื่อไหร่ก็ต้องตามใจมันกล้วยก็ประมาณห่ำๆไหมคะค่ะที่จริงมันต้องแป้งอะไรลูกแป้งเขาจะมีแป้งสำหรับกล้วยแป้งหมี่ใช่ไหมแป้งหมี่แต่ว่าใกล้เคียงกันกับแป้งทอดกรอบละเราคราวหน้านะเราลองซ่อมซิเอากลอยด้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารที่คุณแม่ชอบทานแต่มีหลายคนบอกว่าทานมากไม่ดีเพราะมันเป็นการทอดน้ำมันถ้าเราทำเองเราควบคุมน้ำมันได้มันน่าจะดีเนาะแม่ก็ใช้น้ำมันนำข้าวจะดีปลอดภัยดีอันนี้น้ำมันอะไรคะลูกน้ำมันปาล์มถ้าได้น้ำมันถั่วเหลืองทอดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันถั่วเหลืองพอเราเจอความร้อนแล้วมันจะเปลี่ยนโครงสร้างแต่ผมว่าประมาณนี้อร่อยแน่นอนลอยแล้วลูกลอยแล้วก็ต้องเหลืองด้วยนะเหยื่อขึ้นมาแล้ว2อันเราต้องกลับไหมกลับก็ได้ถ้าขยันก็กลับไปแต่น้ำมันท่วมอยู่แล้วแหละเป็นอะไรที่ใช้เวลาทอดประมาณสักกี่นาทีลูกว้าวพักหนึ่งอ่ะพักหนึ่งอ่ะแม่คุยๆขึ้นมาเลยทีเนี้ยมันเบาๆนะแม่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเนี่ยแค่แตะแตะเล็กน้อยแล้วมันก็จะไม่แบบว่าพุด้วยนะใช่จ้ะไปเตรียมถาดมาให้คุณยายนี่เตรียมมาแล้วค่ะนี่นุ่มนวลมากเลยวันนี้นะแม่เตรียมทำอาหารแบบชนิดที่ลงในรายละเอียดดูสิคะเนี่ยผมว่าอีกหนึ่งอึดใจได้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งอึดใจ
หลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนอย่างคุณแม่ก็คือไม่ค่อยกล้ากินกล้วยแขกที่คนอื่นทอดไม่รู้ว่าหนึ่งน้ำมันมันโอเคหรือเปล่าแต่ทีนี้เราก็รู้แล้วนะคะแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าเราจะต้องมีกอยด้วยแต่เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเอ๊ะทำไมทองก้อนถึงเอาอะไรนะน้ำปลาเอามาเลยลูกเรามีที่ตักแบบนั้นไหมครับโอ้ยตายดูเออมาจะลองเปลี่ยนจากคุณแม่เป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดดูไม่แย่งอาชีพนะคะไม่แย่งอาชีพแต่แม่ได้แล้วเนี่ยสวยเชียวคนแกต้องหยอดใครจะหยอดใหม่เนี่ยหยอดอะไรกล้วยผมหยอดให้ก็ได้แต่อันนี้แม่ทำไม่เป็นอ่ะทองก้อนมันต้องเอาลงไปไหมเนี่ยใช่ไหมคือไงเดี๋ยวมาสิสอนหน่อยอ๋อโอเคมากล้วยทอดขึ้นปุ๊บอย่ากินเลยนะอ่ะเหรอร้อนจ้ะอ่าแต่จริงแล้วคือไม่ใช่พี่จอยถ้าขึ้นปุ๊บแล้วทานเลยอ่ะมันจะไม่กรอบต้องให้มันคายตัวสักสองนาทีแป๊บนึงแป๊บนึงประมาณนาทีนึงสองนาทีอ่ะพ่นใส่เลยเออมานี่เลยค่ะจ้ะต้องถือเดี๋ยวหนูทอดโอ้โหกรอบไปไหนเนี่ยหอมค่ะชิมนะอันนี้มือยังทำอ่ะเดี๋ยวรอก่อนแต่บอกว่าถ้าปรุงแป้งกล้วยตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะอร่อยมันจะเป็นอะไรที่แบบมันจะเอาแป้งใส่ลงไปไงป้าตุ๋มอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปนั่นแต่ได้แล้วนะแม่ตุ๋มคิดได้แล้ววันนี้เราได้เมนูอาหารของโปรดของคุณยาย 2-3 เรื่องนะคะแล้วก็เป็นการที่เขาบอกว่ายังไม่ให้กินอ่ะ2-3 แผ่นเลยก็ได้ทีนึงถามว่าเวลาผสมแป้งต้องใช้น้ำเย็นจับไหมคะน้ำธรรมดาก็ได้ครับสำหรับกล้วยทอดเพราะใครที่ได้มันต้องเย็นจัดที่ทอดปลาทอดปลาเพราะว่าปลามันมีความชื้นสูงขอที่ชูยายหน่อยครับเบลวิวออนมากับกล้วยทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน้ำปลามันทำให้มันมีความจรุงแล้วก็น้ำปลานิดนึงทำให้แป้งอร่อยมากเลยค่ะวันนี้เราครอบครัวนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนสรุปแล้วที่แม่สงสัยน้ำปลาไปไหนไม่มีกลิ่นน้ำปลาเลยแต่ว่ามันจะมีความหอมแทรกขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่มันโดดขึ้นมาได้ไหมแกจะเคี้ยวดังขนาดนั้นไหมไม่ฉันอยู่นี่ฉันยังได้ยินเลยนะเสียงกรอบอ่ะอยากจะบอกว่าเรากลับมาอีกทีนึงเพื่อจะยืนยันว่าต่อไปนี้เราทอดกล้วยได้อร่อยค่ะส่งมาเลยค่ะแคทขาส่งไปเลยค่ะถ้าใครอยากให้กล้วยมันกรอบอร่อยอย่างนี้อย่าลืมน้ำปลา1ช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลใช้ไม่ใช้เกลือใช้น้ำปลาแทนควรจะขูดผิวมะพร้าวใส่ไอ้ขูดเนื้อมะพร้าวใส่ไปด้วยเดี๋ยวคณะแม่ชีนะคะหันไปเลยค่ะคณะแม่ชีเดี๋ยวแม่จะทอดกล้วยเลี้ยงนะจ๊ะรุ่นนี้21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับกล้วยทอดแม่ไปอินเดียตั้งหลายเที่ยวแม่เจอกล้วยแขกว่าไม่เคยเลยนั่นแหละดิอันนี้แหละค่ะผมก็ไปเดินหากล้วยแขกไม่มีสักเจ้าเดี๋ยววันที่4เราออกร้านนี้ด้วยเลยนั่นเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ก็คือปลาและอาหารสดจากพรเพชรห้องเย็น พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณแม่ส่งมาเดี๋ยวบอกอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะได้อะไรจากเรือนะครับแล้วกล้วยนี่คือจากสวนหลังบ้านเรานี่เองนะคะค่ะขอบคุณป้าแดงค่ะขอบคุณเชฟทองก้อนลูกนี้อร่อยมากฮะลูกนี้อร่อยมากอันไหนอร่อยมาครับน่ารักอย่างนี้ล่ะค่ะก็พวกอันนี้เป็นของโปรดของคุณแม่นะคะแต่อย่ากินมากค่ะเราหาน้ำมันดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ของอร่อยกินกันหลายคนขอบคุณสำหรับการติดตามของพวกเราค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นอะไรอีกคะไม่เป็นไรละค่ะจ้ะขอบคุณนะคะสงบเย็นเป็นสุขความมาอบต้องการความมาอบใครต้องการทำบุญมาเอามาทำบุญให้หน่อยเพราะว่าที่นี่มันไม่มีขายค่ะความมาอบลมร้อนเอาแบบธรรมดาเลยนะอันละ800-900นี่แหละโอเคค่ะ
ก็จะได้สิ่งนั้นนะคะตามที่สองอันนะคะเอาไว้ไม่ใช่หรอกเอาไว้ปิ้งกล้วยกินให้บอกใหญ่เลยทองก้อนเนี่ยนะไปแล้วนะคะถ้าใครอยากกินมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะนี่เห็นไหมคนกินของเราแม่ไหนนี่คนกินเราไปทางนู้นเลยจอยนู่นเลยล้นออกไปข้างนอกนู่นจอยอยู่สิงห์ทอดไหมบางหวังจ้าเดี๋ยวบางหวังมากินกล้วยทอดอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับน่าเลี้ยงจะตายเย้นี่อันนี้ไปตั้งไว้ก่อนร้อนแล้วหนึ่งวันอันนี้ไปตั้งไว้ก่อนลูกมาไปเลยอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากเบลวิวออนอุ้ยอร่อยตื่นเต้นกับกล้วยทอดนั่นแหละ